ทุกวันนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชันของประเทศไทยได้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านบาทไม่เพียงเท่านั้นงานด้านภาพยนตร์และแอนิเมชันยังเป็นความฝันของเด็กจำนวนมากที่ต้องการเข้ามาสัมผัสงานในด้านนี้ชอบดูหนังยังก็อยากทำหนังครับก็อยากเป็นผู้กำกับอะค่ะมันดูสนุกดีนะคะแบบได้ทำเกี่ยวกับแอนิเมชันสร้างสรรค์ความคิดอะไรเงี้ยอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชันกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนน่าจับตามองแต่จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้กลับไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นอาจเป็นเพราะหลักสูตรการสอนในปัจจุบันอาจไม่เหมาะสมกับการทำงานจริงและนี่คือที่มาของการก่อตั้งสถาบันกันตนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันสถาบันกันตนาจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทกันตนาเอ็ดดูเทนเมนต์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนึ่งในบริษัทในเครือบริษัทกันตนากรุ๊ปบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตสื่อบันเทิงครบวงจรทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจากประสบการณ์กว่า50ปีในการทำงานด้านธุรกิจบันเทิงอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้กันตนามีความพร้อมที่จะเปิดสถาบันการศึกษาเป็นของตัวเองสถาบันกันตนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งพร้อมรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวที่มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยความโดดเด่นที่แตกต่างของสถาบันกันตนาอยู่ที่การจัดวางหลักสูตรที่เข้มข้นเฉพาะทางเพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นสถานที่เรียนหลักที่ตั้งอยู่ในบริเวณกันตนามูฟวี่ทาวน์ที่มีอาณาเขตกว่า800ไร่ซึ่งแวดล้อมด้วยสถานประกอบการด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ของบริษัทในเครือกันตนาซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกงานท่ามกลางมืออาชีพที่มากด้วยความสามารถรวมทั้งได้ใช้อุปกรณ์ในการทำงานจริงอย่างครบครันในส่วนของอาคารเรียนหลักก็ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้มีทั้งความสวยงามและมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับหลักสูตรการสอนของทางสถาบันนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนในสถาบันกันตนาก็ถูกคัดเลือกมาอย่างดีจากนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาภาพยนตร์และแอนิเมชันทั้งในและต่างประเทศทั้งหมดนี้คือการปฏิรูปการศึกษาครั้งสำคัญและเป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชันของไทยกับการศึกษาที่เข้มข้นและสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของประเทศเพื่อให้เยาวชนที่มีความฝันสามารถก้าวเดินในสายงานนี้ได้อย่างมั่นคงและเป็นมืออาชีพที่แท้จริงสถาบันกันตนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันที่นี่เราเปลี่ยนนักฝันให้เป็นบัณฑิตเปลี่ยนนักคิดให้เป็นมืออาชีพทุกความฝันต่างต้องอาศัยหลายปัจจัยที่จะทำให้เป็นจริงแต่ในบางครั้งนักฝันหลายคนก็หมดโอกาสเพราะขาดทุนชีวิตที่จะต่อความฝันให้เป็นจริงซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกันตนาที่จะเปลี่ยนนักฝันให้เป็นบัณฑิตเปลี่ยนนักคิดให้เป็นมืออาชีพการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะต่อยอดความฝันของเยาวชนและคนทำงานในกันตนากรุ๊ปให้มีพลังสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในวันสถาปนาสถาบันกันตนาเมื่อวันที่21กรกฎาคมประจำปี2554ที่ผ่านมาจึงได้มีการมอบทุนการศึกษาและรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวกันตนาและนักศึกษาสถาบันกันตนาโดยมีการมอบรางวัลประดิษฐ์อวอร์ดให้กับชาวกันตนาที่มีผลงานดีเด่นและมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิประดิษฐ์สมสุขกัญจารึกให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนเรียนดีเพื่อสนับสนุนการต่อยอดความฝันให้เป็นจริงของนักศึกษาต่อไปทั้งหมดคือปณิธานที่จะสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการบันเทิงของไทยที่จะเติบโตไปสร้างสรรค์และเป็นพลังพัฒนาประเทศไทยเพื่อให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนี่คือความมุ่งมั่นของสถาบันกันตนาจากนี้และตลอดไปสถาบันกันตนาเพื่อการศึกษาทางใหม่แหล่งวิชาพาไปสู่ถนนดวงดาวด้วยความฝันด้วยศรัทธาเราใฝ่ใจในการศึกษาประพฤติตนมั่นในปรัชญาและสิ่งดีงามใจมั่นคงตร
งเวลาร้อยรวมสามัคคีสร้างสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยมด้วยรักจริงใจพร้อมอุทิศทำเพื่องานจะอดทนไม่มีเกียจคร้านจะสืบสานคันลองแห่งศิลปิน